นี่ก็เป็นมุมมองนะคะจากผู้ลงทุนสถาบันเรามาติดตามกันต่อกับมุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างค่ะว่าจะมองดัชนีหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ประเด็นที่เกิดขึ้นณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศรวมไปถึงภาพรวมการกระตุ้นภาคการลงทุนของทางภาครัฐเองเนี่ยจะส่งผลให้ภาพของดัชนีนั้นสามารถไปต่อได้หรือไม่นะคะตอนนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับคุณเจตอาทรสองเมืองนักวิเคราะห์เชิงปริมาณฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ยูเอ็นต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสรวณีวันนี้เห็นตลาดหุ้นปิดปรับตัวเหนือขึ้นมา 1,580 จุดได้เรามองว่าแรงหนุนสำคัญนี้มันเกิดจากอะไรคะคือสิ่งที่เรามองนะครับคือดัชนีที่ขึ้นมาเหนือ1,580เนี่ยเป็นความคาดหวังระยะสั้นเกี่ยวกับงบการเงินไตรมาส2ที่จะประกาศออกมานะครับในช่วงที่เหลือระหว่าง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านะครับทีนี้เนี่ยนะครับเรามองว่าจุดที่น่าจะขายเนี่ยคือ 1,580 ถึง 1,590 นะฮะเรายังไม่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยจะเทสผ่าน 1,600 จุดไปได้นะครับสาเหตุที่เรามองอย่างนั้นนะครับถ้าเรามาดูอย่างรูปแรกนะครับงบการเงินไตรมาส2นะฮะเทียบกับการประมาณการของที่นักวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับ18บริษัทนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาในกลุ่มของการเงินเป็นหลักถึง16บริษัทนะครับสังเกตว่าตัวของการเงินเองเนี่ยนะฮะปรับตัวลดลงนะครับทั้งยอดขายแล้วก็กำไรนะครับยอดขายเนี่ยลดลง 2.3% นะครับกำไรสุทธิเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเนี่ย 8.63%นะครับทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูทั้งภาพรวมที่ออกมาทั้ง18ตัวเนี่ยนะฮะกำไรสุทธินะครับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเนี่ย 7.28% นะค่ะมีเพียงแค่2ตัวนะครับที่ดีขึ้นที่ไม่ใช่กลุ่มการเงินนะครับก็เป็นตัวของ Dtac นะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยนะฮะเซอร์ไพรส์ค่อนข้างมากกับตัวของ Home Pro นะครับที่ประกาศวันนี้เช้านะครับเซอร์ไพรส์คอนเซนซัสเนี่ยอยู่ที่ 7% นะครับตัวเลขเหล่านี้เนี่ยทำให้ภาพรวมออกมานะครับไตรมาส2เท่าที่เห็นถึงณปัจจุบันล่าสุดเนี่ยนะฮะไม่ได้ดีเหมือนที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เหลือเนี่ยต้องมานั่งดูกันต่อนะครับว่าตัวที่เหลือเนี่ยฮะจะผลักดันให้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้หรือไม่นะครับถ้าทำได้ต่ำกว่าคาดเนี่ยผมว่าดัชนีเนี่ยมันจะวกกลับมาต่ำกว่า1,580อีกรอบนะครับสาเหตุถัดมานะครับที่เรามองว่าไม่น่าจะยืน1,580หรือ1,590ได้เนี่ยนะเป็นปัจจัยในเรื่องของเชิงเทคนิคนะครับปกตินะครับเส้นที่มีนัยยะสำคัญนะครับในเชิงเทคนิคเนี่ยคือเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับหรือว่าเส้น SMA 50วันนะเป็นเส้นที่มีนัยยะสำคัญระยะกลางถึงระยะยาวนะครับทีนี้ถ้าเราดูในอดีตนะครับอย่างในช่วงครึ่งปีหลังของปี2015เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เดือน6มาเนี่ยนะดัชนีเซตนะครับในช่วงครึ่งปีหลังของ2015เนี่ยปรับตัวลง 14% นะครับหุ้นในเซต100นะฮะที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยลดลงนะฮะจาก45ตัวลงมาต่ำกว่า40ตัวนะครับแล้วในช่วงปี2016ที่ดัชนีเนี่ยถีบตัวขึ้นไป 19% เนี่ยนะครับหุ้นในเซ็ต100นะฮะยืนเหนือเส้นหุ้นในเซ็ต100ยืนเหนือเส้น50เพิ่มขึ้นนะครับจาก35ตัวขึ้นเป็น60ตัวแล้วก็ขึ้นเป็น72ตัวนะครับในช่วงปลายปีนะครับแล้วปัจจุบันภาพเป็นยังไงนะครับปัจจุบันนะฮะจากสิ้นปี2016เนี่ยนะครับดัชนีหุ้นในเซ็ต100นะฮะยืนเหนือเส้น50วันเนี่ยจาก72ตัวนะฮะลงมาเหลือ60ตัวปัจจุบันเนี่ยย่อลงต่ำกว่า50ตัวครับเหลือเพียงแค่44ตัวนะครับภาพอย่างนี้เป็นโมเมนตัมหุ้นในเซ็ต100ที่ค่อนข้างอ่อนแอนะครับในขณะที่ดัชนีเซ็ตเนี่ยนะครับยังไม่ไปไหนนะครับนับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยบวกอยู่ที่ 2% กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นมียังมีโอกาสนะครับที่ดัชนีเนี่ยจะปรับตัวลงนะเพราะถ้าดัชนีจะไปต่อได้จริงนะฮะหุ้นในเซ็ต100ต้องเป็นหุ้นที่ดันดัชนีนะครับไม่ใช่หุ้นนอกเซ็ต100ครับค่ะปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เรามองว่าตลาดเนี่ยยังค่อนข้างอ่อนแอในเชิงของระยะกลางถึงระยะยาวนะครับ1คือ earning ที่ออกมายังไม่ซัพพอร์ตและภาพระยะกลางนะครับหุ้นในเซ็ต100ส่วนใหญ่เนี่ยยังเทรดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันเกินครึ่งนะฮะยังไม่ซัพพอร์ตครับค่ะในแง่ของปัจจัยทางด้านของการที่นักลงทุนจะเก่งกับผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่2ดูเหมือนจะริบหรี่แต่ว่ายังพอมีลุ้นบ้างไหมคะในช่วงสัปดาห์นี้เองก็มีการประกาศตัวใหญ่ๆเหมือนกันอย่างพวก SCC เองอย่าง Advance เองนะคะนะครับเราจริงๆตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่าทำออกมาแล้วเนี่ยนะครับดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้หรือไม่นะครับ Key Point เนี่ยอยู่ที่ดีกว่าหรือแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการนะครับเพราะถ้าออกมาแย่กว่าเนี่ยมีโอกาสที่ Earning จะถูก Revision ปรับลดลงมาอีกนะครับปรับลดลงเนี่ยจะทำให้ target ของตลาดเนี่ยปรับลดลงเช่นกันนะครับทีนี้หุ้นที่จะเล่นในธีมต่อไปเนี่ยคือเน้นหุ้นเล็กที่ earning ออกมาเนี่ยน่าจะทำได้ดีนะครับคือโตทั้งปีต่อปีแล้วก็โตไตรมาสต่อไตรมาสนะครับอย่างหุ้นของ GFPT ที่เป็นหุ้นขนาดเล็กเนี่ยนะฮะ
คาดการณ์ว่าจะเติบโตนะครับ 24% ปีต่อปีแล้ว 11% ไตรมาสต่อไตรมาสนะครับหรือว่าหุ้นใหญ่นะครับที่คาดว่าจะเติบโตในไตรมาส2ได้ดีเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างเช่นตัวของไมเนอร์นะครับที่นักวิเคราะห์เราเนี่ยนะฮะทำทาร์เก็ตไว้ที่ 12.50 ก็ยังมีอัพไซด์กว่าปัจจุบันเนี่ยพอสมควรนะครับค่ะเราประเมินไหมคะว่าถ้าส่วนใหญ่วิวที่เกิดขึ้นในช่วงการประกาศงบไตรมาสที่2ออกมาต่ำกว่าคาดเรามีโอกาสปรับลดดัชนีจากที่มองแนวรับ 1,580 จุดเราจะมองต่ำที่แนวรับล่างลงมาที่ระดับไหนคะจริงๆเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่า1550หรือ1560นะฮะน่าจะรับอยู่นะครับจะรับไม่อยู่กรณีเดียวนะครับคือดัชนีเนี่ยย่อตัวลงมาต่ำกว่า1550หรือ1560ในช่วงก่อนกลางเดือนสิงหาคมนะครับเพราะนั้นต้องดูในช่วงกลางสิงหาคมเนี่ยเป็นเบสมาร์กนะครับถ้ากลางสิงหาคมเนี่ยดัชนีเทรดต่ำกว่า1550เนี่ยมีโอกาสดิฟดาวไปถึง 1,500 สูงมากนะครับแต่ถ้าช่วงกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นต้นไปนะครับดัชนีเนี่ยเทรดอยู่ในโซนที่เหนือกว่า1560นะครับตรงนี้เนี่ยมีโอกาสทะลุ 1,600 เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยกำไรไตรมาส2เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยดัชนีจะมุฟตัวไปทางไหนเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูให้ดีในช่วง1หรือ2สัปดาห์ข้างหน้านะครับช่วงนี้ดัชนียังคงเทรดในความผันผวนต่ำไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องรองบการเงินเนี่ยประกาศออกมาให้มากกว่านี้ก่อนนะครับแต่เท่าที่เราเห็นคือกลุ่มแบงค์ที่ประกาศออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีค่ะอุ้ยวันนี้เองหุ้นกลุ่มน้ำมันก็สามารถผลักดันดัชนีขึ้นมาได้นะคะเรามองว่ากลุ่มนี้มันจะเอฟเฟกต์ต่อตลาดในทั้งสัปดาห์นี้หรือว่าเรามองแค่เป็นระยะสั้นเท่านั้นคะจริงๆเรามองแค่เป็นระยะสั้นนะครับเพราะว่าอย่างเช่นกลุ่มของน้ำมันเองเนี่ยนะฮะราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1นะเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่กำไรของกลุ่มพลังงานเองเนี่ยจะออกมาต่ำนะครับไตรมาสต่อไตรมาสนะครับไตรมาส1เนี่ยอาจจะสูงกว่าไตรมาสที่2นะครับในเรื่องของกำไรเพราะว่าราคาน้ำมันนะครับไตรมาส2เนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างชัดเจนครับค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการขอขอบคุณเจียธรมากนะคะเดี๋ยววันอังคารหน้ามาประเมินทิศทางกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทิศทางของดัชนีนะคะวันนี้ปิดเหนือมา 1,580 จุดได้เป็นทิศทางที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆค่ะเพราะว่าถ้าดูจากธีมใหญ่ๆยังคงต้องมาจับตาเกี่ยวกับผลประกอบการในไตรมาสที่2นะคะหุ้นกลุ่มแบงก์ประกาศไปแล้วในสัปดาห์นี้ต้องมาติดตามกันไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มสื่อสารแล้วก็อย่าง SCC เองที่มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทิศทางของราคาพลังงานกันด้วยนะคะ